ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นนะครับสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นก็จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานมหกรรมตำบลจัดการสุขภาพครับ นายแพทย์พานุวัน์ปานเก็บรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขนะคะได้เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมเยี่ยมชมเทศกาลในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหากรรมจัดการสุขภาพภาคประชาชนภายใต้แนวคิดโฮมฮักห้าก,กลุ่มไวัยไทยขอนแก่นนะคะด้วยประชารัฐค่ะซึ่งสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดขอนแก่นร่วมกับเครือข่ายจัดขึ้นที่โรงแรมโคสาจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็น เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หนุนเสริมขวัญสร้างกำลังใจให้กับภาคีเครือข่ายสุขภาพประชาชนให้เกิดการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมตำบลจัดการสุขภาพที่มีความหลากหลายในการลดภาวะโรคและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบบริการสุขภาพโดยรวมให้เกิดประสิทธิภาพและก็มีความยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะก็โดยมีผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนจากโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมาคมอสอมอจังหวัดขอนแก่นและก็เครือข่ายสุขภาพระดับตำบลกว่า350คนร่วมงานนะครับ รองธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่าการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหกรรมตำบลจัดงานจัดการสุขภาพสิ่งสำคัญจะต้องสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะแก,ก่เจ้าหน้าที่อสมอนะครับซึ่งก็เป็นผู้ใกล้ชิดกับประชาชนเพื่อให้การดำเนินงานไปสู่เป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพดีและเจ้าหน้าที่มีความสุขครับ สุขภาพเนี่ยจะสําเร็จได้เนี่ยที่สําคัญหัวใจสําคัญในการหนึ่งก,ก็คือแกนนำทางด้านสุขภาพซึ่งเราจําเป็นต้องในเรื่องของผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิน่นก็มีส่วนสําคัญแล้วก็ในในเครือข่ายกําลังคนของสาธารณสุขเนี่ยก็คืออสมหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านนะครับเราก็มุ่งเน้นที่จะพัฒนาให้พี่น้องอาสาสมัครของเราเนี่ยในในหนึ่งล้านสี่หมื่นคนเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ